พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องนะครับไดโอดบลิตนะครับก็ถือโอกาสนะครับได้ของมาแล้วก็ถือโอกาสที่จะถ่ายคลิปแกะกล่องไปด้วยเลยทีเดียวนะครับเราจะได้ตรวจเช็คนะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาก็จะได้ส่งคืนทางร้านนะครับแจ้งทางร้านได้นะครับอ่ะก็ถือโอกาสถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับมีมาแค่นี้นะครับก็พอดีผมไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเปล่าอ่ะนะนะครับก็เลยถือโอกาสสั่งฮีทซิงค์มาด้วยเลยจากร้านเดียวกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งหลายรอบนะครับเดี๋ยวมาดูที่ไดโอดบิดกันก่อนนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวไดโอดบริดจ์คืออะไรนะครับไดโอดบริดจ์นะครับมันคือตัวแปลงไฟนะครับแปลงไฟจาก AC มาเป็น DC นะครับดึงไฟ AC บ้านเข้ามานะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็นไฟ DC นะครับเพื่อเราจะนำมาใช้งานนะครับโดยที่เราสามารถต่อไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์มาผสมร่วมด้วยกันได้นะครับซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับในระบบโซลาร์เซลล์ของเราได้นะครับโดยการต่อร่วมกันนะครับโดยการนำไฟ AC เข้ามานะครับสองขานี้นะครับแล้วก็มาต่อกับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับสองขั้วนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาใช้งานนะอันนี้ขั้วบวกนี้ขั้วลบนะครับดึงออกมาใช้งานออกมาเป็น DC ทั้งคู่นะครับก็หรือง่ายๆก็คือว่าเป็นการผสมไฟนั่นเองนะครับโดยเราไม่ได้เอา AC มาผสมนะครับเราแปลงออกมาเป็น DC แล้วเอา DC ที่แปลงออกมามาผสมกับไฟโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อจะเอาออกมาใช้งานนะครับหรือบางคนก็จะรู้จักในนามของวงจรกริดกูนะครับของอาจารย์ไก่นะแต่วงจรกริดกูเนี่ยคือจะต้องต่อคาปาซิเตอร์ร่วมด้วยนะครับเพื่อเป็นการเก็บประจุแล้วก็จ่ายกระแสออกมาทำให้ไฟมันนิ่งขึ้นนะครับก็จากที่เราทราบข่าวนะครับจากจดหมายที่เป็นคล้ายๆลักษณะของระเบียบนะครับภายในของกฟผ.ก.2นะครับในส่วนของเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหานะครับคือประมาณว่าเขาจะไม่ให้เอาไฟนะครับเข้าช่อง AC in แล้วนะครับถ้าเราตีความจากในเอกสารนั้นนะครับเราก็ตีความได้ประมาณนั้นคือเราไม่สามารถเอาไฟ AC in เนี่ยเข้าไปรอข้างในได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางออกนะครับก็คือเนี่ยครับวงจรกริดกูนะครับโดยผ่านไดโอดบริดจ์ตัวนี้นะครับแปลงไฟออกมานะครับจากไฟ AC ออกมาเป็น DC นะครับแล้วเราก็นำไปใช้งานโดยเอาไปเข้าในช่องของ PV in ของเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับนะก็มันจะผสมไฟให้เองอัตโนมัติเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือปัญหาตัวนี้แหละก็เลยมาหาทางออกนะครับมาหาข้อมูลว่าทางออกของเราคืออะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อแบตนะครับยังไม่มีงบประมาณในการซื้อแบตผมจะเน้นประหยัดไฟกลางวันก่อนนะครับใช้ไฟโซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับโดยเอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาผสมร่วมนะครับโดยที่เราเอาไฟ AC เข้ามาแล้วแปลงออกมาเป็น DC นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับอย่างเช่นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแอร์อินเวอร์เตอร์ก็คือว่ามันเอาไฟ AC 220เข้ามาก็จริงแต่ในระบบวงจรภายในนะครับมันถูกแปลงออกมาเป็นไฟ DC 300กว่าโวลต์ประมาณ360โวลต์นะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับอันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันนะครับเราก็จะใช้แบบนั้นเลยหลักการนั้นเลยนะครับซึ่งพอเราแปลงออกมาแบบนี้แล้วก็มันก็จะไม่ใช่การขนาดไฟแล้วนะครับก็เขาก็ใช้กันมาหลายปีแล้วนะแต่ผมเพิ่งมาหาข้อมูลนะครับเขาก็ใช้กันแบบนี้แล้วการไฟฟ้าก็มองว่ามันไม่ได้ผิดนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการขนานแต่เป็นการแปลงไฟ
ป็น DC ออกมาใช้นะครับซึ่งมันไม่ย้อนนะครับมันไฟ DC เนี่ยมันย้อนขึ้นไปหา AC ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นผ่านไดโอดบิดยังไงก็ย้อนไม่ได้นะครับโอเคครับสำหรับรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ที่ผมสั่งมานะMDS100M 1600V ก็คือ1600โวลต์ขนาด100Aนะครับก็นี่เนี่ยยี่ห้ออะไรนะครับอ่านไม่ออก นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้เขาก็มีอธิบายวงจรมานะตัวนี้ก็คือเนี่ยครับเป็นไฟกระแสสลับเข้า3ขาด้านบน3ขาด้านบนนะครับแล้วก็ดึงออกมาใช้ที่2ขาด้านล่าง2ขาด้านล่างนี้นะครับก็จากเท่าที่ศึกษามานะจากคลิปนะครับของหลายๆท่านนะครับแล้วก็จากของอาจารย์ไก่เองนะก็เขาจะต่อนะไฟ AC เข้า2ช่องนี้นะครับ L N จริงๆสลับกันได้นะแต่ที่เขาต่อกันก็คือ L N ในร้านของผู้ขายเขาแนะนำมาเหมือนกันนะว่าเป็น L N นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟจากไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์ก็คือขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับแล้วก็เวลาเราต่อออกไปใช้งานซึ่งออกมาเป็น DC นะก็คือตรงนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับเราก็ต้องต่อผ่านคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นวงจรกริดโกแบบสมบูรณ์แบบนะครับไฟมันก็จะออกมาประมาณ300กว่าโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูขนาดของตัวนี้กันหน่อยนะครับกว้างยาวเท่าไหร่นะวัดคร่าวๆนะนะครับก็ความยาวก็ประมาณ8เซนนะครับผมวัดด้านนี้ดีกว่าชัดหน่อยประมาณ 8.2 นะครับความยาวประมาณ 8.2 เซนความกว้างประมาณ4เซนนะครับส่วนหัวน็อตเลยก็ประมาณ3ตีซะ 3.5 แล้วกันอ่ะนะครับตีซะ 3.5 เซนนะถึงหัวน็อตเลยอ่ะโอเคครับตัวฮีทซิงค์ที่ผมซื้อมาด้วยนะครับสำหรับใช้ระบายความร้อนเนาะนะครับเพราะว่าการใช้งานมันก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีมากมีน้อยนะก็ซื้อมาเผื่อไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งหลายรอบนะก็หาน็อตมายึดประมาณนี้นะครับเตรียมไว้ก่อนนะผมวัดตัวซิงก่อนด้วยดีกว่านะครับซิงตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงด้านนี้นะอันนี้เรียกอะไรกว้างหรือยาวยาวแล้วกันเนาะเพราะมันยาวสุดประมาณ 12.6 เซนนะครับความกว้างก็ประมาณ 9.6 เซนนะครับความหนานะครับของซิงนะ4.8 นะครับประมาณ 4.8 ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของฮีทซิงค์นะเรามาลองต่อใช้งานกันเลยครับมาลองต่อดูนะนะครับก็ต่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟ AC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ AC นะเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ AC นะส่วนเบรกเกอร์ตัวนี้ครับเป็นไฟ DC นะสีแดงนี่ขั้วบวกนะครับสีดำนี่ขั้วลบนะครับโดยเป็นไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ผม1แผงนะครับพอดีว่ายังไม่ได้เอาแผงขึ้นนะเพราะว่า อุปกรณ์ในการขึ้นแผงยังมาไม่ครบนะครับก็เลยใช้แผงที่ใช้อยู่ณตอนนี้นะเอามาทดสอบดูก่อนนะครับก็เป็นแผง550วัตต์1แผงนะครับก็ต่อตามนี้นะครับมาขั้วบวกขั้วลบนะครับส่วนไฟ AC ผมก็ต่อเป็นตัวนี้เป็น L ตัวนี้เป็น Nนะครับอันนี้ผมจะเอามิเตอร์ตัวนี้มาวัดให้ดูก่อนนะครับผมจะวัดที่ DC ก่อนนะครับตัวนี้นะครับพอดีผมยังไม่ได้ปล่อยไฟมานะเห็นไหมครับ 47.4.3 นะครับถ้าผมยกเบรกเกอร์ไฟก็จะมาแล้วนะครับผมวัดไฟของAC บ้างนะครับผมวัดไฟ AC นะครับ223โวลต์นะครับไฟ AC นะครับโอเคนะครับ
แต่ผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะเพราะผมขี้เกียจบิดไปบิดมานะครับเพราะว่ามันมีทั้งไฟ AC แล้วก็ไฟ DC นะครับผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะไหนๆเรามีตัวใหม่แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นมัลติมิเตอร์ระบบออโต้นะครับเราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนสลับไปสลับมานะผมวัดให้ดูนะครับDC นะครับเดี๋ยวนะแสงสะท้อนนะครับเห็นไหมเอ่ยDC นะครับ 47.3 AC 220 221เห็นไหมครับสะดวกดีนะต่อไปผมก็จะเปิดออนเบรกเกอร์นะครับปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะครับเริ่มจากไฟ AC ก่อนละกันนะครับไฟ AC นะผมวัดเลยนะครับนี่ L นะอันนี้ N นะนะครับเท่ากันนะครับอันนี้ขาเข้านะนะครับขาออกนะครับผมไม่ต้องสลับนะขาออกนี่เห็นไหมครับขึ้นเป็น DC แล้วมันก็จะหายไปนิดนึงนะครับหายไปนิดนึงนะครับเอาใหม่ครับ AC 221นะครับDC ล่ะ206โวลต์ประมาณนี้205โวลต์นะครับก็หายไปนิดหน่อยนะครับประมาณ10กว่าโวลต์นะครับตรงนี้วัดไปแล้วใช่ไหมผมเอาไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์มาวัดบ้างนะครับวัดขาเข้าก่อนนะ 47.3 อันนี้ยังเป็น DC อันนี้ก็เป็น DC เหมือนกันนะครับ47.3 ขาออกมาใช้ 47.0 นะครับหายไปนิดหน่อย 47.3ออกมาใช้ 47.1 นะครับนะครับทีนี้ผมจะเอามาผสมแล้วนะครับผมจะเปิดเบรกเกอร์ AC เข้ามาช่วยนะครับผสมไฟนะครับผมค้างไว้เลยอย่างนี้ละกันนะครับจะได้เห็นชัดๆนะ 47.1 นะครับผมเปิด AC เข้ามาช่วยนะครับแปลงออกมาเป็น DC นะนะครับก็เป็น220กว่านะครับ221ทำไมได้น้อยเพราะว่า เรายังไม่ได้ต่อคาปาซิเตอร์นะครับมันก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็แผงนะครับผมใช้แผงเดียวนะครับมันก็เลยยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับซึ่งตามหลักแล้วนะครับการทำงานของมันนะครับของตัวนี้นะครับก็คือว่าแรงดันฝั่งไหนเยอะกว่ามันจะดึงแรงดันฝั่งนั้นออกไปใช้ก่อนนะครับอย่างตัวนี้ครับอันนี้กรณีที่เรายังไม่ได้ต่อคาปานะครับเนี่ยครับอย่างแผงอย่างไฟฝั่งAC ตอนนี้มันแรงดันมันเยอะกว่ามันก็จะดึงฝั่ง AC ไปใช้ซึ่งมันแปลงออกมาเป็น DC แล้วนะครับตรงนี้นะมันแปลงออกมาเป็น DC แล้วมันก็จะดึงฝั่งนี้ไปใช้แต่ถ้าเราต่อครบๆเต็มๆนะครับอย่างเราต่อ8แผง9แผงเนี่ยนะครับแรงดันมันก็จะได้อยู่ประมาณ300กว่าๆนะครับก็ประมาณ310 320จนถึง360โดยประมาณนะอันนี้แปะประมาณ8 9แผงนะครับถ้าเกิดแรงดันฝั่งนี้มันเยอะกว่านะครับโซลาร์เซลล์เยอะกว่าเนี่ยในช่วงมีแดดมันก็จะดึงจากตัวนี้ไปใช้นะครับก็เข้าคอนเซ็ปต์เลยนะครับเข้าคอนเซ็ปต์ก็คือว่าในช่วงแรกนะครับผมจะยังไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเน้นประหยัดไฟกลางวันก็คือเข้าคอนเซ็ปต์เลยช่วงไหนแดดผุบๆแดดอ่อนมันก็จะดึงเอาไฟ AC นะครับมาผสมมาช่วยในการใช้งานนะครับโดยแปลงออกมาเป็น DC นะครับแปลงออกมาเป็น DC ก็คือการแปลงไฟนั่นเองตัวนี้เป็นการแปลงไฟแล้วพอออกมาเป็น DC เอาจับมาผสมกันนะครับจับมาผสมกันในฝั่งที่เป็น DC นะครับไม่ได้ผสมจากช่วง AC นะเพราะถ้าผสมจาก AC การไฟฟ้าก็จะมองว่าเป็นการขนานไฟเขานะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขนานนะครับเราเป็นการแปลงไฟออกมาใช้นะครับใช้งานนะก็หลักการจริงๆก็คือประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของไดโอดบิดนะครับ
ก็คงมารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรียกอะไรทางออกนะครับสำหรับคนที่ใช้งานไฮบริดอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีแบตอย่างผมนะอย่างผมนะนะครับซึ่งมันจริงๆมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือเขาเอาไปใช้แปลงแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับไปใส่โซลาร์เซลล์ก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนอะไรอีกนิดหน่อยเท่าที่ดูมานะครับพอคาปามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อคาปาเนี่ยตัวแรงดันตรงนี้ครับที่มันออกมานะนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันจะไม่ใช่แค่นี้นะครับมันจะเพิ่มเข้าไปอีกก็น่าจะได้ประมาณ300กว่าน่าจะประมาณ311หรือยังไงนี่แหละนะครับอันนี้ก็มาแนะนำกันเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆเขาใช้กันมานานแล้วนะครับสำหรับตัวไดโอดบริดจ์ตัวนี้นะครับก็ถ้าต่อคาปาเข้าไปก็จะเป็นวงจรกริดกูนะครับแบบที่อาจารย์ไก่เขาแนะนำนะครับซึ่งเขาใช้กันมาหลายปีแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็มาสรุปกันนะครับก็ในส่วนของไดโอดบริดจ์ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะคือต้องการซื้อมานะครับเพื่ อเราเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาเข้ามาตรวจแล้วเขาไม่ให้เราเอาไฟนะครับจากการไฟฟ้าเข้ามาต่อในช่อง AC in แล้วนะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาตรวจแล้วเขาบอกว่าห้ามต่อไม่ได้เพราะถือเป็นการขนานไฟนะครับเราก็จะไม่ต่อเราก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับเอาตัวเนี้ยผสมไฟแบบนี้ครับผสมไฟภายนอกเลยนะครับแปลงออกมาเป็น DC แล้วเอา DC จากที่แปลงมาผสมกับ BC จากโซลาร์เซลล์แล้วดึงออกมาใช้ไปเสียบเข้าช่อง PV in ของเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับเอาออกมาใช้งานนั่นเองเราไม่มีการต่อไฟ AC ของการไฟฟ้าเข้าช่อง AC in ของเครื่องนะครับอันนี้คือในกรณีที่เขามาตรวจแล้วเขาบอกว่าห้ามใช้หรือเขาออกมาเป็นระเบียบหรือเป็นกฎหมายหรือเป็นกฎอะไรก็แล้วแต่ที่มันชัดเจนแน่ๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต่อแต่ตอนนี้เราเตรียมพร้อมนะครับซื้อมาสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าบริดไดโอดนะครับหรือไดโอดบริดตัวนี้นั่นแหละบางคนก็เรียกบริดไดโอดบางคนก็เรียกไดโอดบริดหรือบางคนเรียก power diode อะไรก็โอ้มันมีชื่อเรียกหลายค่ะหลายอย่างเหลือเกินนะครับผมก็ไม่ใช่สายช่างนะบางทีก็จำผิดจำถูกเรียกผิดเรียกถูกนะครับก็อย่างที่เคยแจ้งไปนะอ่ะก็ถือโอกาสเอามาศึกษาทดลองกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตามมานะครับเดี๋ยวก็จะทำถือโอกาสทดลองต่อไปนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปให้ดูกันนะครับว่าถ้าต่อคาปาแล้วมันเป็นยังไงดีกว่ายังไงอะไรนะครับอ่ะในส่วนของราคาครับราคานะราคาตัวนี้นะครับร้านที่ผมซื้อมานะมันจะมีทั้งรุ่นที่เป็น100แอมป์แบบตัวนี้นะครับและรุ่นที่เป็น60แอมป์นะครับก็ท่านก็เลือกใช้งานดูนะครับร้านที่ผมซื้อมานะครับมันจะมีทั้ง60แอมป์แล้วก็100แอมป์นะครับโดยตัว60แอมป์เนี่ยจะอยู่ที่135บาทนะครับแล้วก็ตัว100แอมป์ตัวแบบตัวนี้นะแบบที่ผมซื้อมาใช้นะครับจะอยู่ที่140บาทนะครับเพิ่มอีก5บาทเองนะครับแล้วก็ผมเอาฮีทซิงค์มาด้วยถ้าเกิดมีฮีทซิงค์นะครับราคารวมมันอยู่ที่235บาทนะครับ235บาทนะก็ผมซื้อแล้วก็ใส่ส่วนลดนู่นนี่นั่นอะไรนิดหน่อยนะจากแอฟฟ้านะเหลือเบ็ดเสร็จแล้วผมจ่ายอยู่ที่215บาท215บาทนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับในส่วนของไดโอดบริดจ์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบบ5ขานะ5ขาเป็นสเปค100แอมป์ 1,600 โวลต์นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะครับพูดไม่ถูกต้องอะไรยังไงไปนะครับหรือให้ข้อมูลผิดๆถูกๆไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านโซล่านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อ นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ